สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาซูม่าธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาทำกันเรื่องกตัญญูกตเวทีกันค่ะว่าทุกคนเนี่ยรู้จักคำนี้มากน้อยขนาดไหนและความกตัญญูกตเวทีตีต่อชีวิตของเราอย่างไรวันนี้ไปฟังท่านเจ้าคุณบอกเล่าเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านพระเดชพระคุณท่านราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลที่จะมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่กับพวกเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเจริญพรท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเทปนี้ลูกอยากพูดถึงความกตัญญูเจ้าค่ะเพราะว่าความกตัญญูที่ต่อมาด้วยคำว่าความกตเวทีเนี่ยมันที่จริงแล้วมันแปลว่าอะไรเจ้าค่ะมันมีคำพูดที่สำคัญมากบางทีเราก็พูดจนติดปากคือคำว่าโอ้ยคนนี้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีเป็นลูกกตัญญูใช่ไหมฮะเจ้าค่ะกตัญญูมันจะต้องต่อด้วยคำว่ากตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีแปลว่าตอบแทนคุณท่านรู้แล้วแต่ไม่ได้ตอบแทนเนี่ยไม่ถือว่ากตัญญูนะกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าตอบแทนคุณเรารู้ว่าต้นมะม่วงต้นนี้มันอร่อยมันให้ผลนี่เป็นกตัญญูนะแต่กตเวทีหมายความว่าดูแลรดน้ำพรวนดินตัดแต่งกิ่งก้านสาขาดอกใบใช่ไหมกตเวทีเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณต่อเราเราก็มีกตเวทีตอบแทนพระคุณของท่านเรารู้ว่าฟันเราเนี่ยมันมีคุณค่าต่อชีวิตเรานะเราต้องมีกตเวทีต่อฟันของเราทำยังไงทำความสะอาดทุกวันทำความสะอาดแปรงฟันเรารู้ว่าตาเราเนี่ยนะมันมีคุณค่ามากถ้าตาบอดนี่จบเลยนี่เป็นกตัญญูแต่ว่าเราต้องมีกตเวทีต่อลูกตาด้วยนะทำอย่างไรบ้างล่ะบริหารลูกตาพักสายตาดูแลตาหยอดตาตรวจตาใส่แว่นตาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นกตเวทีเด็กทุกวันนี้พูดอยู่แค่คำเดียวคือกตัญญูไม่มีกตเวทีไม่ต่อคือรู้คุณรู้นะว่าคุณทำให้ฉันแต่ฉันจะตอบแทนคุณหรือไม่เกี่ยวพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็อยากจะต่อเลยกตัญญูกตเวทีพูดให้เต็มตลอดเวลาเลยโอ้ยเด็กคนนี้ลูกคนนี้กตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อครอบครัวมากเลยนะเกิดมาแล้วเขานำมาแต่สิ่งดีงามมีน้องคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงแซนดี้เป็นเด็กที่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากอยู่กระต๊อบหลังเล็กๆยากจนมากเป็นคนลาวนะหลวงพ่อดู YouTube เขาเป็นแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยขายของออนไลน์เคยเห็นไหมชื่อแซนดี้แล้วเป็นคนพูดเก่งวันหนึ่งก็อยากจะหาเงินมาดูแลพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายที่ป่วยติดเตียงก็เลยเอาไลฟ์สดเนี่ยมาขายของได้ไลฟ์สดตั้งขายของทำนั่นทำนี่ปรากฏว่าติดตลาดเอาของมาขายมีคนซื้อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแกก็สร้างบ้านเลยสร้างบ้านให้คุณพ่อแม่ให้ตายายปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันหลังเบื้องเริ่มเลยเสร็จแล้วก็ขายของสินค้าเต็มเลยตอนนี้ในบ้านเนี่ยเป็นโกดังเก็บข้าวเก็บของมีลูกน้องแพ็ค5ขวบแพ็คส่งน่ารักคำว่ากตัญญูกตเวที
เกิดแล้วกตัญญูเฉยๆแต่ไม่ออกแรงรู้คุณท่านเฉยๆแต่ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านพึ่งได้ไม่สามารถจะทำได้หรือว่าไม่เพียรพอไม่ภาคเพียรเพียงพอก็ยังไม่ถือว่ากตัญญูกตเวทีใช้คำว่ากตัญญูกตเวทีถูกต้องที่สุดแล้วความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันดีต่อชีวิตของเด็กคนนั้นหรือว่าคนคนหนึ่งที่จะมีความกตัญญูกตเวทีอย่างไรบ้างอะคะมันทำให้เขาสู้ชีวิตนะทำให้เขาไม่ท้อเขานึกถึงว่าเขาต้องตอบแทนเขารู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณเขาต้องตอบแทนต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องคือลูกคนเดียวไงต้องแบกภาระเด็ก5ขวบอ่ะแบกภาระดูแลพ่อแม่การที่เขารู้ว่าเขาต้องแบกภาระตอบแทนอย่างไรเนี่ยทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาไม่ลุกขึ้นมาก็อดเพราะว่าทุกคนไม่มีงานทำแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นไปเลยเก่งขึ้นไปเลยจากการฝึกขายออนไลน์แม่ค้าน้อยก็เปิดดนตรีก็เต้นอยู่ประมาณ 1-2-3 นาทีนี่แหละดึงคนหลังจากนั้นก็เอาสินค้ามานำเสนอแค่นั้นเองเจ้าค่ะน้องไข่มุกสังเกตไหมว่าความลำบากหรือว่าความจำเป็นเนี่ยมันสร้างคนความจำเป็นเนี่ยมันสร้างคนความสบายทำลายคนแต่ความจำเป็นมันสร้างคนลูกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะแต่มันอันนี้น่าคิดค่ะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับความสะดวกสบายมันสร้างคนยังไงไอ้มันทำลายคนยังไงสะดวกสบายมันทำลายคนยังไงทำให้เราตายใจทำให้เรามองไม่เห็นภัยที่อยู่ข้างหน้าทำให้เรามีความรู้สึกว่า มีบ้านอยู่ก็ดีแล้วพ่อแม่สร้างไว้ให้หมดแล้วมีประเทศอยู่ก็ดีแล้วบรรพบุรุษสร้างไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องสร้างบ้านเองนะเราต้องดูแลต่อนะเราต้องขยายกิจการนะอันนี้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะขั้นกตเวทีแล้วขั้นกตเวทีเป็นอภิชาตบุตรแล้วบุตรที่เก่งกว่าพ่อแม่ที่ดีกว่าพ่อแม่เด่นกว่าพ่อแม่ดังกว่าพ่อแม่อันนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจขึ้นมาถ้าพ่อแม่มียศร้อยเอกพ่อมียศร้อยเอกสมมติว่าลูกเป็นพลเอกก็มีความรู้สึกว่าเป็นอภิชาติบุตรละทำประโยชน์เกื้อกูลได้มากขึ้นนี่พูดถึงเรื่องยศนะเงินทองข้าวของวิชาความรู้ก็เช่นเดียวกันกตัญญูกตเวทีคือการเลี้ยงหล่อเลี้ยงใจพ่อแม่ไม่ใช่แค่กายไม่ใช่แค่วัตถุไม่ใช่แค่วัตถุที่เราให้พ่อแม่บางคนซื้อข้าวซื้อของซื้อเงินซื้อทองซื้อรถซื้อบ้านซื้อสารพัดอย่างให้บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์พูนสุขถ้านั้นไม่พอนะเลี้ยงใจพ่อแม่เนี่ยก็เป็นกตัญญูกตเวทีให้ท่านมีความรู้สึกอิ่มใจทุกวันสุขใจทุกวันอย่าให้นอนตายตาไม่หลับอย่าให้ผวาว่าเมื่อไรจะกลับมาอย่าให้ผวาว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นจะไปก่อหนี้ที่ไหนลูกพ่อแม่ต้องตามไปชดใช้อย่าให้ท่านคิดอย่างนั้นให้ท่านสบายใจหรือถ้าเราจะขับรถไปไหนบอกท่านนิดนึงอันนี้ก็เป็นกตัญญูเวทีนะไข่มุกท่านจะได้ไม่ห่วงไงถึงแล้วนะคะแม่แค่นี้ก็สบายเราถ้ามีเด็กๆและเยาวชนที่คิดว่าอุ๊ยแบบหนูยังเด็กอยู่ยัง5ขวบไม่รู้จะกตัญญูกับพ่อแม่ยังไงกตเวทีที่ถูกต้องเนี่ยให้พระอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมเจ้าคะตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์เราเนี่ยนะรู้เดียงสาก็ย่อมรู้วิธีที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แล้วแค่วิ่งไปให้ท่านกอดก็สุขใจแล้วจริงไหมแค่นอนกับคุณพ่อคุณแม่ตามเวลาที่ท่านกำหนดให้ก็มีความสุขใจแล้วพ่อแม่กตเวทีแล้วแค่รู้ว่าพ่อแม่รักเราแล้วเราก็รักท่านไม่เอาแต่ใจรู้จักฝึกฝนตนเองช่วยเหลือตัวเองไม่ให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ใช้ข้าวของเสร็จแล้วก็ทิ้งให้พ่อแม่เก็บกินแล้วให้พ่อแม่ล้าง
ในวัยที่เราควรจะช่วยตัวเองได้แต่เราไม่ช่วยนี่ถือว่าขาดความกตัญญูกตเวทีแล้วสำหรับคนที่เรียกได้ว่ากตัญญูกตเวทีเนี่ยทางพระพุทธศาสนาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นบุญบารมีที่สูงส่งเนี่ยอันนี้จริงไหมเจ้าคะก็เป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะวินิจฉัยว่าใครดีหรือไม่ดีก็ดูข้อเดียวเท่านั้นกตัญญูกตเวทีข้อเดียวนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะธรรมะทั้งหมดที่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์มันจะเกิดมาทันทีหลังจากเรากตัญญูกตเวทีปลูกไม้ต้นเดียวร่มรื่นไปทั้งหมดเลยเราจะปลูกต้นอะไรนะต้นกตัญญูกตเวทีนี่แหละความรักก็อยู่นี่ความอดทนก็อยู่นี่ความเสียสละก็อยู่นี่ความภาคเพียรเรียนรู้สู้งานก็อยู่นี่แหละถ้ากตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าบ่นไม่มีคำว่าน้อยใจไม่มีคำว่าอกหักไม่มีคำว่าทำไมพ่อแม่รักฉันไม่เท่าพี่รักน้องไม่เท่าพี่รักพี่ไม่เท่าน้องจะไม่มีคือเรารู้คุณค่าที่ท่านให้มาแล้วเราก็ตอบแทนท่านให้คืนรู้ว่าท่านให้เราแล้วเรารู้ว่าจะให้ท่านคืนอย่างไรแค่มีกตัญญูกตเวทีสองหมื่นสี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นทันทีเลยมันเหมือนกับไข่มุกสมมติว่าไข่มุกรักแฟนแต่งงานมีสามีเขารักเราเป็นแฟนเราแต่งงานเป็นภรรยามีครอบครัวแล้วมีลูกรักตัวเดียวนะเกิดอะไรขึ้นมั่งรักบริสุทธิ์ตัวเดียวเกิดความไว้ใจเกิดความรู้สึกอยากเสียสละอยากให้เกิดความมั่นใจเกิดความภาคภูมิใจต่อกันเกิดความไว้วางใจไม่ดูหมิ่นดูแคลนสบายใจมีความสุขทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันได้คุยด้วยกันไม่มีทะเลาะเบาะแว้งมีแต่อยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้สามีก็ได้แสดงกตัญญูกตเวทีต่อภรรยาภรรยาก็ได้แสดงกตัญญูกตเวทีต่อสามีมีลูกก็อยากจะมีลูก5คน10คนก็ยังมีได้เลยพ่อแม่เราสมัยโบราณใช่มั้ยพ่ออะไรพ่อนั่นมีความรู้สึกว่ารักกันรักตัวเดียวเกิดอะไรขึ้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงขยายกิจการสาขามากมายก่ายกองนั่นคือความรักตัวเดียวเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีตัวเดียวข้อเดียวเท่านั้นโอเคให้กำเนิดความรักให้กำเนิดความอดทนความภาคเพียรความเสียสละโอเคพระอาจารย์เจ้าคะแล้วอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคนละเจเนเรชันคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกควรจะเป็นแบบนี้แต่ลูกไม่อยากจะเดินเวนี้ถ้าลูกไม่เดินเวนี้และอยากเดินในทางเลือกที่ลูกเลือกเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่กตัญญูกตเวทีหรือเปล่าเจ้าคะถ้าเราอยากจะเลือกถ้าแบบเด็กและเยาวชนอยากจะเลือกเดินทางในรูปแบบที่เขาอยากเป็นที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นลูกมีครอบครัวมีฐานะแบบธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาแม่ค้าธรรมดานะถ้าลูกเกิดขึ้นมาเราอยากให้ลูกเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าตามที่เขาอยากจะเป็นตามที่พ่อแม่อยากจะให้เป็นหลวงพ่อคิดว่าข้อนี้ถกเถียงกันมาเยอะนะเจ้าค่ะแต่ขอบอกว่าเท่าที่สังเกตดูที่จะประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยต้องให้ลูกอยากเป็นเราให้ชีวิตแต่ว่าความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราให้ไม่ได้เราให้แค่ร่างกายแต่จิตใจเราให้ได้พอประมาณเราให้เขาเจริญเติบโตเลี้ยงกายได้แต่ว่าใจเขาเนี่ยเขาต้องเลี้ยงดูตัวเองเมื่อโตขึ้นพอสมควรแล้วทางเดินชีวิตของคนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาอาจจะมาพบภูมิมาจากพบภูมิไหนเราไม่รู้แต่เขาอาจจะ
ดีกว่าที่เราคิดเลือกได้ดีกว่าที่เราคิดเช่นมีน้อง Blackpink อลิซาใช่มั้ยลาลิซาใช่มั้ยลาลิซาค่ะเขาก็ชอบเต้นพ่อแม่ก็สนับสนุนตามนั้นชอบเต้นอ่ะไปเลยลูกไปประกวดเต้นทุกคนทุกแห่งตอนนี้เป็นยังไงดังมั้ยดังมากดังลาลิซานี่ไม่มีใครรู้จักถ้ารู้จักลาลิซาก็รู้จักเมืองไทยเป็นทูตให้กับประเทศได้ด้วยเจ้าค่ะเลือกให้ถูกทางให้ที่เขาชอบเจ้าค่ะถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าพ่อแม่ไม่ลำบากใจเขาเรียกว่าฉันทศึกษาเจ้าค่ะอันนี้มีความสำคัญมากอันนี้แก้ที่ตรงต้นเหตุเลยนะเจ้าค่ะคือต้องดูก่อนว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผ้าขาวแล้วเขามีสีมาใช่ไหมเจ้าค่ะเขามีความชอบในแบบของเขาเองคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพิจารณาแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่เขาชอบถูกต้องแต่ต้องเด็กๆต้องอยู่ในพื้นฐานในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยใช่ไม่ใช่ชอบเล่นเกมแล้วส่งเสริมให้เล่นเกมไม่ใช่นะพ่อแม่ต้องรู้ว่าชอบอะไรที่มันเป็นประโยชน์ชอบอะไรตามวัยที่เหมาะสมมีกฎกติกาให้ชัดเจนเจ้าค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากเลยเจ้าค่ะที่มาแจกแจงและชี้นำการกตัญญูกตเวทีที่ถูกต้องที่จะสร้างความสง่างามให้กับพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนกราบนมัสการเจ้าค่ะมัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิลมะฐานุโยกคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขัลลิกานุโยกคือการพัวพันในกามในความสบายทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเองสนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะมีวิธีฝึกจิตง่ายๆไหมมีสิแค่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยหายใจรู้อย่างเงี้ยง่ายๆสบายสบายแล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้ไม่ต้องว่าสัมโมก็ได้ไม่ว่าต้องสังโฆอะไรก็หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายทำอย่างนี้เขาเรียกว่าง่ายง่ายที่สุดแต่เราไม่ได้ใส่ใจตัวนั้นเองมีแต่คิดออกไปนู่นไปหาสวรรค์ไปหานิพพานไปหาคนโน้นไปหาคนนี้แล้วในที่สุดก็เอาขยะกลับมาสู่จิตและบอกว่าจิตฉ
ฉันวุ่นวายจิตฉันเครียดจิตฉันหงุดหงิดโอ้ยโลกทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีความยุติธรรมต่อฉันเลยอันนั้นคุณคิดปรุงแต่งไปเองไงเมื่อปรุงแต่งไปเองคุณก็หาเหาใส่หัวคุณเองแล้วคุณก็ขันเองและในที่สุดคุณก็ไปว่าคนอื่นตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้แท้ที่จริงแล้วคุณนั่นแหละเป็นคนปรุงแต่งไปเองคุณหาเหาใส่เองแล้วคุณก็คันเองไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพุทโธสิหายใจเข้าก็รู้สบายผ่องใสใจคนก็จะมีความสุขเองนี่ง่ายง่ายอีซี่อีซี่ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ CPI Green Alkaline Washผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง0922812919-20 LINE @gpipl Shopee ลิมปิง Superstore ตั้งหัวเสงร้านขายยาตาหมีบินวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โฮมโปรร้าน TPI New Normal และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศการดูแลภายในก็สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เราควรจะดูแลความรู้สึกของท่านให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแต่ละคนถึง